ติดตามคอลัมน์มเปเดจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์คิดเหนือข่าวเรื่องกรณีการเมืองเรื่องน้ำอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นก่อนที่พายุแกมีจะพัดเข้าไทยน้ำเริ่มท่วมขังในกทมบ้างเราได้เห็นการเริ่มต้นของการเมืองเรื่องน้ำขึ้นมาเป็นกระแสระ,ระยะระยะวิวาทะเป็นเรื่องของถุงใสในท่อระบายน้ำ ต่างก็กล่าวหาซึ่งกันและกันมีทั้งกอทมอกล่าวหาว่าฝ่ายรัฐบาลพักเพื่อไทยเป็นผู้จัดฉากส่วนฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐตอบโต้ว่าเป็นเพราะกทมไม่ทำหน้าที่ขุดลอกคูคลองให้เรียบร้อยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเขตมีนบุรีได้ทำหนังสือถึงปลัดกทมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการพบถุงสายจำนวนดังกล่าว และบ่งบอกว่ามีการพบกระสอบทราย100ถุงในบอ่อพักท่อระบายน้ำคลองเจ็กจริงด้วยก่อนหน้านี้ผู้ว่าได้ออกมาถามหารายงานการพบถุงทรายโดยเตรียมจะบอกว่าการพบถุงทรายในท่อระบายน้ำเป็นเพียงข่าวลือและพยายามสาดโคลนให้กับกทมเมื่อเขตมินบุรีได้ทำหนังสือยืนยันด้านนายเทียรชนมโนใหม่พิบูลร,รองผู้ว่ากทมกลับบอกว่านั่นไม่ใช่ของกทม แต่เป็นของแขวงการทางเขตมินบุรีพร้อมกันนี้ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าความจริงได้ปรากฏแล้วต้นทำหน้าที่เอาความจริงที่กทมถูกสาดโครนมาเปิดเผยเพื่อปกป้ององค์กรและคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นฟังดูเหมือนจะปัดความรับผิดชอบได้แต่เรื่องที่ต้องตระหนักคือคำถามไม่ได้ถามว่ามันมาได้อย่างไรหรือเป็นของใครเท่านั้นคำถามที่จริงก็คือ มีการขุดลอกคลองจริงตามการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ท่านรองผู้ว่าคงลืมนึกถึงไปจึงได้รีบร้อนโพสต์ข้อความยอมรับว่ามีถุงกระสอบทรายจริงกรณีนี้ผู้ที่เตรียมจะยื่นเป็นคดีให้ดีเอสอบสวนว่ากทมได้ใช้งบในการขุดลอกด้วยความประสายใหรือไม่ซึ่งน่าจะมีเรื่องต้องสาวความยาวกันต่อไปมีความเป็นไปได้ที่มีข้อพิรุษที่ว่า อาจาเริ่มต้นมาจากความบกพร่องของกทมจากเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งที่รัฐบาลโดยกยนเตรียมทดสอบประสิทธิภาพระบบการระบายน้ําในกทมในช่วงนั้นมีข่าวแว่วว่ากทมไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดการทดสอบดังกล่าวและครั้งนั้นเกิดวิวาทะในระลอกแรกมาแล้วเหมือนกันขณะที่รัฐบาลอ้างเหตุผลถึงความจําเป็นที่จะต้องทดสอบเพื่อดูความพร้อมของกทมในการรับมือกับปัญหาอุทกภยัย ช่วงเวลาในขณะนั้นจึงเกิดข้อถกเถียงกันว่าระหว่างกทมกับกยนใครกันแน่ที่ไม่พร้อมซึ่งกทมก็กล่าวหากยนเช่นเดียวกันว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยดังจะเห็นได้จากตัวอย่างว่าการขุดลอกคลองลาดพรา้าวไม่ใช่เรื่องของกทมแต่เป็นเรื่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งปรากฏว่าทำงานไม่แล้วเสร็จ ขณะที่นายปลอดประสบก็ตอบโต้ว่ามีการปลุกระดมให้คนที่คลองลาดพร้าต่อต้านรัฐบาลและกทมไม่ขุดลอกผักตบชวาและไม่เก็บขยะดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำให้การทดสอบเป็นไปอย่างไม่ราบลื่นและติดขัดขึ้นมาจนกระทั่งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อพลตำรวจโทคำรณวิททูปกระจงังผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้ประสานกับกรมรชาชทัณฑ์เพื่อขุดลอกคูคลองในเขตกทมความเคลื่อนไหวนี้มีประเด็นกล่าวหาเป็นวิวาทะอยู่สองข้อที่น่าสนใจข้อหาแรกนั้นคนในฝ่ายกทมกล่าวหาว่านักโทษจากกรมรชาชทัณฑ์มากีดขวางพื้นที่ผิวการจราจรของกทมซึ่งบางคนมองว่าเป็นการวิจารณ์แบบมือไม่พายแล้วเอาเท้าราน้ำส่วนข้อกล่าวหาที่สองก็คือ การกล่าวหาว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์แทรกแซงการทำงานของกทมนี่เป็นเพียงตัวอย่างเบาๆของการเอาน้ำมาเล่นการเมืองเพราะพลตำรวจโทคำรณวิทย์นั้นขัดแย้งกับพักประชาธิปัตย์มาก่อนจึงทำให้กทมต้องโจมตีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ตามลูกพี่ไปด้วยนี่คงไม่ใช่เหตุการณ์สุดท้ายที่ใช้น้ำมาเล่นการเมืองยังมีพายุแกมีที่กำลังเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยแม้จะอ่อนกำลังลง แต่ก็ยังเป็นปัญหาและจะมีผลกระทบต่อกรุงเทพทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้างในบางพื้นที่และในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนแม้จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่ก็ยังมีพายุอีกหลายลูกเที่ยวรอเข้าประเทศไทยอยู่เราคงจะได้เห็นการเมืองเรื่องน้ำเข้มข้นมากยิ่งขึ้นซึ่งทุกประเด็นจะถูกโยงไปสู่การอภิปรายเรื่องงบ350 0 0 0ล้านบาทอย่างแน่นอน การเมืองเรื่องน้ำจึงเป็นอีกอาวุธสำคัญที่พักประชาธิปัตย์เตรียมใช้เล่นงานรัฐบาลทุกรูปแบบเรื่องนี้จึงเป็นอีกสาระใหญ่ของความขัดแยง้งระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลโดยเฉพาะต้นปีหน้าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมการใช้น้ำมาเล่นการเมืองน่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มองและเข้าใจได้ไม่ยาก การเมืองเรื่องน้ำจึงเป็นอีกอาวุธสำคัญที่พักประชาธิปัตย์เตรียมใช้เล่นงานรัฐบาลทุกรูปแบบโดยเฉพาะต้นปีหน้าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทอม